ครับสวัสดีครับออดลิฟทรังแบ็กอาร์ซีกระเป๋าวางบนตะแกรงนะครับนะลักษณะวางบนตะแกรงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีตัวล็อกแน่นหนาไม่หลุดแน่นอนฮะมาดูภายในก่อนเลยครับผมนะภายในก็ไม่มีอะไรฮะมีกระเป๋าซิปแล้วก็ที่แขวนกุญแจประมาณนี้นะฮะกระเป๋าเล็กๆนะฮะหนึ่งชิ้นฮะภายในนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นนะครับวิธีการเก็บก็พับครับตามสไตล์ของออดลิฟนะครับพับพับพับนะส่วนสายสะพายนะเราสามารถเน็บเก็บไว้นะฮะไม่เกะกะนะครับนะตัวจะพับเก็บเป็นแบบนี้นะฮะลักษณะแค่นี้เองครับง่ายสุดนะเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มานะฮะภายในกระเป๋าก็มีสายสะพายครับ1เส้นนะวิธีการใส่ก็ไม่ยากฮะมีตัวล็อกฮะง่ายเลยครับนะใส่ตรงล็อกแล้วก็ดันครับให้ดังคลิกนะก็เป็นวันแน่นด้านนี้ฮะเช่นเดียวกันครับใส่ปุ๊บดันคลิกก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับผมยกจากตะแกรงสะพายไปได้เลยครับก็มีประแจ1ตัวแล้วก็ลักษณะเหมือนตัวล็อกนะอันนี้เป็นคู่มือใบรับประกันนะแค่นี้เองครับเรามาดูสเปคของตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้กับตะแกรงที่มีความหนาของตัวตะแกรงนะคือตัวนี้นะ 8-16 มิลนะตัวนี้ว่าได้10มิลนะก็ถือว่าอยู่ในคุณสมบัตินะสามารถที่จะใช้ได้นะ10มิลนะครับผมตัวนี้สำคัญนะครับอีกด้านนึงก็คือความกว้างของเจ้าตะแกรงที่เราใช้อยู่นะฮะตั้งแต่80มิลสูงสุดไม่เกิน160มิลนะฮะอาจารย์ต้องมาวัดดูนะฮะ140มิลฮะก็ถือว่าโอเคนะทีนี้เรามาดูตัวด้านในนะครับเพราะว่ากระเป๋าสามารถที่จะล็อกด้านนอกแล้วก็ล็อกด้านในของตะแกรงได้นะฮะตะแกรงวัดจากด้านในฮะในชนกับในนะครับผมเป็นด้านในวัดได้ก็110มิลฮะก็อยู่ในคุณสมบัติก็ถือว่าผ่านเลยครับผมก่อนที่จะซื้อกระเป๋าตัวนี้มาใช้ต้องดูตะแกรงของเราก่อนนะครับนะตัวล็อกนะมี2ด้านนะครับผมซ้ายขวาสามารถเลื่อนความกว้างได้นะครับวิธีการติดตั้งบนตะแกรงนะครับผมลักษณะก็คือตัวตะขอนะต้องเข้าก่อนนะเข้าด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายที่เป็นตัวตายตัวนะที่ไม่สามารถล็อกได้ฮะส่วนด้านขวาก็เป็นตัวล็อกฮะใส่ลงไปแล้วกดนิดนึงฮะให้ดังคลิกคอยเป็นอันว่าแน่นนะครับผมนะส่วนวิธีการปลดกระเป๋าออกจากตะแกรงฮะก็ดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ให้คลายล็อกก็ออกได้เลยนะครับผมนะฮะตัวล็อกการหลุดนะฮะแค่ดันเข้าไปนะคลิกปลดออกมาแค่กดนิดเดียวนะครับสะดวกมากง่ายมากนะครับลักษณะก็คือนะฮะดันเข้าไปฮะอีกทีนะโอเคฮะปลดล็อกนะครับผมประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวเอกลักษณ์ของเจ้าออดลิฟแล้วครับนะล็อกแน่นหนากระเป๋าไม่หลุดง่ายสะดวกและปลอดภัยนะครับผมถ้าเกิดเราจะล็อกเปลี่ยนจากล็อกตะแกรงด้านนอกมาจับตัวล็อกเข้ากับหูจับด้านในฮะเราก็แค่เ
คลายน็อตแล้วก็เปลี่ยนฮะตัวนี้ฮะชื่อว่าเลื่อนความกว้างของตะแกรงได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะก็แค่คลายแล้วก็หมุนกลับด้านครับผมหมุนกลับด้านนะแค่นี้เองครับให้ตัวลักษณะตะขอมาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ขันให้แน่นทั้งสัง4ตัวนะครับผมนะลักษณะเช่นเดียวกันนะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวล็อกนะตัวนี้ก็คือต้องถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็หมุนทีเดียวเลยนะถอดออกมาเลยนะตัวนี้ต้องถอดนะครับถอดออกมาแล้วก็หันครับหันแค่นี้เองครับตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะซ้ายขวาความกว้างของตะแกรงขนาดไหนนะครับผมก็ได้ทั้ง2แบบจะล็อกด้านนอกหรือล็อกด้านในตัวนี้จะเป็นตัวล็อกส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะปลายตัวนะครับลักษณะคอก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามภาพนะฮะลักษณะพอจะนึกภาพออกนะฮะตัวนี้จะล็อกเข้ากับด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกับตะแกรงมาดูครับผมง่ายๆนะฮะล็อกด้านในนะฮะเนี่ยที่เดี๋ยวสาธิตด้านนอกก่อนนะนี่นะถ้าด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะนี่คือล็อกกับตะแกรงด้านนอกนะครับผมให้อยู่บนตะแกรงนะครับนี่อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้นะต้องเลื่อนออกมาให้อยู่บนตะแกรงครับนะอย่างนี้ฮะเลื่อนปุ๊บนะตัวนี้ลักษณะนี้คือมันเหมือนกับมันจะล้นออกมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นล็อกด้านในดีกว่าครับมาเนี่ยมันล็อกมันเลื่อนมาจนสุดเกินนะเนี่ยออกมาจะสังเกตดูจะล้นขอบกระเป๋าแล้วครับนะเนี่ยคือเป็นการล็อกด้านนอกนะฮะซึ่งเราไม่เอาครับเราจะเป็นการล็อกด้านในนะเมื่อเราเปลี่ยนลักษณะของตะขอล็อกเป็นลักษณะนี้นะฮะล็อกจากในออกมานะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับดันเข้าไปฮะให้ดังคลิกฮะกดลงไปเบาๆฮะคลิกให้ดังคลิกฮะแล้วก็ล็อกเลยครับแน่นหนานะครับก็แค่นี้เองครับติดตั้งเรียบร้อยส่วนปลดก็ดึงคลายก็ดึงออกมาฮะเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าออดลิปทรังแบ็ก R4 นะครับกระเป๋าวางบนตะแกรงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก่อนอื่นนะเพื่อนที่สนใจกระเป๋ารุ่นนี้นะจะต้องดูตะแกรงความกว้างก่อนนะครับว่าสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ